สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมไทยทีวี Global Network ร่วมกับบริษัท T-Unity Production จำกัดบริษัท True Smart International จำกัดเสนอSME Icon สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลามาพบกับ SME Icon แบบนี้ทุกเย็นวันเสาร์นะคะรับชมพร้อมกัน177ประเทศ6ทวีปทั่วโลกค่ะซึ่งรายการของเราจะนำเสนอสาระอันเป็นประโยชน์ประสบการณ์ตรงแล้วก็มุมมองต่างๆของผู้ที่ทำธุรกิจแล้วก็ประสบความสำเร็จมาแล้วนะคะแน่นอนคุณผู้ชมจะได้รับประโยชน์จากมุมมองของนักธุรกิจของเราในวันนี้เพื่อที่จะได้นำไปคิดแล้วก็ประยุกต์ใช้นะคะในการดำเนินธุรกิจของคุณผู้ชมเองหรือแม้กระทั่งคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้ทำธุรกิจเป็นของตัวเองก็อาจจะได้ประโยชน์จากตรงนี้ล่ะค่ะแล้วก็เก็บไว้นะคะเผื่อที่ว่าวันใดวันหนึ่งข้างหน้าคุณผู้ชมจะได้เป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองและจะได้นำหลักเหล่านี้ล่ะค่ะไปบริหารงานซึ่งไอคอนของเราในวันนี้นะคะเป็นนักบริหารตัวยงค่ะผ่านประสบการณ์มาแล้วอย่างโชคโชนไม่ว่าจะเป็นด้านของให้คำปรึกษาที่สถาบันการเงินก็ดีดูแลเรื่องของการให้คำปรึกษาของบริษัท SME ทั้งหลายทั้งปวงเคยทำงานกับองค์กรที่เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศมาแล้วไม่ว่าจะเป็น UNDP แล้วก็ใจกล้านะคะไอคอนของเราในวันนี้จะเป็นใครปัจจุบันนี้เขาหันมาทำธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วด้วยอดใจรอที่จะพูดคุยกับไอคอนของเราครู่เดียวค่ะสุขภาพแข็งแรงรูปร่างสวยเพรียวผิวนุ่มเนียนใสมีให้คุณทุกวันด้วยอโวคาเฟ่กาแฟสำเร็จรูปอโวคาโดรสอาราบิก้า0แคลอรี่ไม่มีน้ำตาลเพื่อการควบคุมน้ำตาลในเลือดและควบคุมน้ำหนักที่ได้ผลสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่029427162-4หรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศช่วง SME Talk สนับสนุนโดยบริษัท True Smart International จำกัดบริษัทไทยไบโอเทคเฟอร์ติไลเซอร์จำกัดอเวภูสิตาชุมพรผู้ชมคะไอคอนของเราในวันนี้นะคะเป็นคนที่เคยให้คำปรึกษาด้านการลงทุนด้านภาคอุตสาหกรรมเคยทำงานในระดับองค์กรระหว่างประเทศมาแล้วถ้าพูดชื่อไปหลายๆคนคงจะคุ้นชื่อแล้วก็รู้จักกันดีอยู่แล้วค่ะไอคอนของเราในวันนี้คุณธีรวุฒิปางวิรุณรักค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรวุฒิค่ะแรกๆเลยจบมาใหม่ๆเนี่ยค่ะคุณธีรวุฒิได้มีประสบการณ์โดยตรงจากที่เรียนมาแล้วก็ได้มาสัมผัสเองเนี่ยเริ่มจากที่ไหนก่อนที่แรกคะจริงๆผมทำงานที่สถาบันการเงินนะค่ะมาโดยตลอดก็ตลอดเลย10 กว่าปี10 กว่าปีแล้วทำไปทำมาก็ประมาณสักเกือบ15 ปีก็ออกจากแวดวงสถาบันการเงินก็มาทำงานเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ เช่นใจกล้าใจกล้านี่ถ้าเป็นไทยก็จะเรียกว่าองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ uh-huh. แห่งประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็จะมีช่วยในเรื่องของการ develop ในเรื่องของอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาคอะไรต่างๆแล้วก็มาเป็นที่ปรึกษาช่วยในส่วนขององค์กรระหว่างประเทศก็คือขององค์กรสหประชาชาตินะครับในเรื่องของการลดข้อจำกัดในการใช้พลังงานชีวมวลแล้วก็ได้มีโอกาสมาเป็นผู้บริหารระดับสูงในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพวกปิโตรเคมีนะครับแล้วก็ก๊าซอะไรพวกนี้นะครับหลายอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นแต่จริงๆแล้วก็ยังเป็นอาชีพที่ปรึกษาอยู่ค่ะครับก็ยังเป็นอาชีพที่ปรึกษาอยู่มาโดยตลอดก็เห็นว่าเป็นอาจารย์รับเชิญด้วยนะคะเป็นเกสบ้างในบางครั้งใช่หลายสอนด้านส่วนใหญ่ก็จะสอนในด้านของพวกmanagement ในเรื่องของ strategy planning ในเรื่องของSME อะไรพวกนี้นะครับค่ะแล้วธุรกิจที่คุณธีรวุฒิได้เข้ามาทำเองหลังจากที่ให้คำปรึกษาที่อื่นมาโดยตลอดเนี่ยนะคะก็เป็นธุรกิจที่ดูเหมือนว่ามันก็ไม่น่าจะไปเกี่ยวกับตัวเลขอะไรได้เลยเป็นแนวแบบว่าพักผ่อนนะคะก็คือธุรกิจโรงแรมนั่นเองทำไมคุณธีรวุฒิถึงสนใจมาทำธุรกิจด้านนี้คะก็จริงๆแล้วเนี่ยเรากำลังมองว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยถ้าเกิดผมต้องเลือกอะไรสักอย่างเพื่อสำหรับตัวเองแล้วเนี่ยผมคิดว่า
การท่องเที่ยวหรือสิ่งสวยงามต่างๆในเมืองไทยเนี่ย มันมีเยอะมากและเป็นจุดขายแล้วก็มันไม่เหมือนกับประเทศอื่นผมยกตัวอย่างคุณปริมาว่าที่เวลาเราพูดถึงคำว่า competitive advantage ในแง่สินค้าอะไรก็ตามเรามองถึงภาคอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและบริการต่างๆเวลาเราส่งไปขายต่างประเทศเราก็จะเจอตลอดประเทศจีนบ้างประเทศอะไรบ้างเขาทำถูกกว่าเราเลยต่างผมมองว่าอุตสาหกรรมเนี่ยมันน่าจะเป็นความเสี่ยงนะเพราะว่าคู่แข่งของเราเนี่ยเขามีความสามารถในเชิงแข่งขันน่าจะมากกว่าเราในเรื่องการภาคการผลิตภาคการบริการโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยผมเชื่อเลยว่าสิ่งที่ประเทศไทยมีเนี่ยผมว่าเชื่อว่าประเทศอื่นเขาไม่มีเช่นเรามีเกาะสมุยอย่างเงี้ยยกตัวอย่างง่ายๆประเทศอื่นจะมีให้เหมือนเกาะสมุยมีไหมคุณปริมาว่าไม่มีเนาะประเทศไทยก็โชคดีมากมีเกาะถึง2เกาะที่ติดอันดับนั่นน่ะสิเพราะฉะนั้นเหมือนกับอย่างเงี้ยก็เหมือนกับพื้นที่ที่ผมไปลงทุนเนี่ยผมก็มองว่าจุดตรงนี้เองเนี่ยที่เรามีเนี่ยที่อื่นเขาก็ไม่มีเพราะฉะนั้นมันน่าจะเป็นเขาเรียกว่าจุดแข็งของตัวมันเองตัว product มันสร้างขึ้นด้วยตัวมันเองก็คือสถานที่ location ความสวยงามเนี่ยมันมีอยู่ในตัวของมันแล้วเราจะทำยังไงให้มันเกิดตัวเนี้ยขึ้นมาเป็นลักษณะเป็น commercial point นะครับก็เลยสนใจในตัวตรงนี้ว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่เป็นธุรกิจที่สามารถทำได้อย่างยั่งยืนและตลอดไป มีความเข้มแข็งของมันเองมีความสามารถในเชิงแข่งขันของตัวมันเองแล้วทำไมถึงเป็นที่ชุมพรนะคะมองเห็นทุกอย่างเผอิญอาจจะเป็นอย่างนี้นี่เป็นคนชุมพรโดยกำเนิดนะครับแล้วก็มีที่อยู่ที่นั่นแล้วก็อาจจะเนื่องจากความใกล้ชิดตรงนั้นเนี่ยเราเห็นศักยภาพตรงนั้นเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกว่าที่อื่นเราจะคุ้นเคยกับพื้นที่คุ้นเคยกับผู้คน คุ้นเคยกับศักยภาพอะไรหลายๆอย่างตรงนั้นมันก็เลยเป็นชุมพรประกอบกับผมเองคิดว่าชุมพรเองเนี่ยยังไม่มีรีสอร์ทหรือโรงแรมที่ดีๆเลยที่จิตอันดับในระดับประเทศเองหรือในระดับเวิลด์คลาสเองเลยยังไม่มีผมถึงอยากจะทำตรงนี้ให้มันเป็นอย่างน้อยเป็นส่วนหนึ่งที่ดีที่สุดของชุมพรอย่างน้อยพูดได้ว่ามาชุมพรแล้วมีรีสอร์ทที่ดีๆมีที่พักที่ดีๆนะไม่ต่างจากจังหวัดอื่นนะครับจากการที่เราได้เดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆตั้งแต่ครั้งที่คุณธีรวุฒิเองได้ทำงานกับองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยนะคะทำให้เราได้เห็นอะไรที่เป็นความหลากหลายแล้วก็ได้นำมาปรับใช้แล้วก็ดึงจุดเด่นจุดดีของแต่ละที่เนี่ยเข้ามาไว้ด้วยกันไหมคะผมว่าอันนี้เยอะเลยเพราะว่าสิ่งที่เวลาเราไปพักที่อื่นเนี่ยเวลาเราพักบางครั้งเราคิดว่าเราอยากได้อันนี้ในห้องพักมันก็ไม่มีในสิ่งที่เราอยากได้บางครั้งเราไม่ได้คิดว่าอยากจะได้ในห้องพักแต่มันกลับมีให้เราไม่ก่อนไหมครับมันเหมือนกับว่าเป็นความส่วนเสริมที่ลูกค้าอยากได้แต่อยากได้และไม่ได้คาดคิดว่าได้เพราะฉะนั้นผมเองก็เวลาทำรีสอร์ทผมก็จะคิดอย่างนี้ว่าเราจะทำยังไงก็ตามเนี่ยทำสิ่งที่หนึ่งลูกค้าที่ต้องการอยากได้คุณจะต้องมีพร้อม อันที่สองให้ในสิ่งที่ลูกค้าเขาไม่เคยคาดหวังว่าคุณจะมีในห้องพัก มีที่รีสอร์ทแต่เขาเห็นแล้วเขาได้นอกเหนือจากความต้องการปกติคุณเป็นมาลองนึกออกไหมครับสมมติเราเวลาเราไปพักที่ไหนก็ตามในโรงแรมเนี่ยเราเดินเข้าปั๊บเข้าไปในห้องปุ๊บเนี่ยเปิดประตูปุ๊บไม่ว่าด้านซ้ายมือหรือขวามือก็จะเป็นห้องน้ำเดินเข้าไปก็จะเห็นเตียงแล้วก็ซ้ายมือหรือขวามือก็จะเป็นทีวีมาตรฐานเกือบ 100% ถูกไหมครับจะเป็นอย่างนั้นถูกไหมครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมพยายามคิดเอ๊ะทำไมต้องเป็นอย่างนั้นบางทีไม่ทราบว่าผมอาจจะคิดถูกหรือผิดนะแต่ผมกำลังคิดอีกมุมมองนึงว่าสิ่งที่ผมต้องการเอ๊ะผมไปร้อยโรงแรมมันก็เป็นอย่างเงี้ยทำไมให้มันเกิดความแตกต่างได้ไหมผมเข้าไปในห้องปุ๊บไม่เห็นจำเป็นจะต้องซ้ายมือเป็นห้องน้ำขวามือเป็นห้องน้ำแล้วเดินเข้าไปเป็นเตียงนอนแล้วมองทีวีทำยังไงค่ะอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูว่าเอ๊ะทำยังไงที่จะเป็นมุมมองเขาเรียกความสุขทางสายตาอีกแบบนึงใช่แต่เห็นได้ค่ะอย่างของทูซิตาเองที่ชุมพรเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนเรามีบ้านอีกหลังนึงแต่คุณไม่ต้องลงทุนไปซื้อใช่ครับเหมือนบ้านแต่ว่าคุณอยากไปพักผ่อนเมื่อไหร่คุณก็ไปที่โรงแรมก็ไม่ได้เน้นปริมาณห้องเยอะไม่ได้เน้นเป็นแมสเพราะว่าสิ่งที่เน้นคืออะไรคะสิ่งที่เน้นก็คือความอยู่และสุขสบายสุขสบายด้านจิตใจด้านบริการด้านสายตานะครับสิ่งที่เราจะให้กับลูกค้านะครับแล้วก็อยากจะเน้นว่าลูกค้าไปอยู่แล้วที่นี่คือเป็น private จริงๆอยู่คือ relax จริงๆถ้าเราคิดว่าเราอยากไปเที่ยวเราไปถึงเราเช็คอินแล้วเราเอาเก็บเข้าเก็บเสื้อผ้าแล้วเราก็ไปช้อปปิ้งแล้วก็กลางคืนแล้วก็กลับมานอนอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเที่ยวเงี้ยผมคิดว่าอาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่อาจจะมองมุมมองต่างกับผมนิดนึงผมมองในเรื่องของการพักผ่อนและของการ relax จริงๆซึ่งผมสังเกตเห็นลูกค้าที่ผมไปเป็นต่างชาติเนี่ยเขาไปถึงเขาจะใช้บริการที่รีสอร์ทให้มากที่สุดเขาจะไม่ไปไหนเลยนะครับเพราะเป็นพักจริงๆเขาอยู่ทั้งอาทิตย์นะเขาตื่นเช้าทานข้าวเสร็จแล้วก็ลงเล่นสระว่ายน้ำไปเที่ยวรอบๆแล้วเขาก็กลับมาอ่านหนังสือพักจริงๆแล้วเขาก็ใช้ชีวิตจริงๆใช้ฟาซิลิตี้ที่มากที่สุดในรีสอร์ท
แต่ส่วนใหญ่ของเราเราจะเห็นคือเราไปถึงปุ๊บเช็คอินปุ๊บเราของเก็บไปเราไปเดินช้อปปิ้งไปอะไรละแล้วก็สุดท้ายเราไปก็คือเหมือนยังไปเหนื่อยเหมือนเดิมนึกออกไหมครับสิ่งตรงนี้เราถึงเป็นที่มาของคำว่า away to sita คือเราไปที่นี่เราไม่อยากจะเจอใครเราจะไปที่เรา private เป็นโลกส่วนตัวแล้วอยู่อย่างมีความสุขไม่ว่าจะเป็นกับ family จะเป็นกับคนรักจะเป็นกับคนที่รู้ใจจะเป็นกับใครก็ตามเนี่ยถ้าคิดถึงตรงนั้นน่ะต้องคิดถึงทูชิตาให้คุณธีรวุฒิแนะนำสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะทำธุรกิจแต่บางทีบางครั้งเนี่ยดูหลายๆสิ่งหลายๆอย่างหรือไปปรึกษามาแล้วกับสำรวจความพร้อมของตัวเองแล้วยังรู้สึกไม่กล้าจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างในการที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองได้คะอย่างคุณปฏิมาพูดถึงแน่นอนที่สุดเลยต้องกล้านี่แหละข้อที่หนึ่งเลยการทำธุรกิจคือการเราต้องเผชิญกับความเสี่ยงความเสี่ยงไม่ว่าเป็นความเสี่ยงเรื่องอะไรก็ตามในการทำธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าไปเผชิญความเสี่ยงข้างหน้าข้อนี้มันก็คือสอบตกได้แหละเราไม่ควรจะไปทำธุรกิจคือการความเสี่ยงในที่นี้ธุรกิจเนี่ยมันจะมีวัฏจักรมีไซเคิลของมันบางช่วงดีบางช่วงไม่ดีอะไรเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเราต้องกล้าต้องรับความเสี่ยงตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราไม่กล้าเผชิญความเสี่ยงเนี่ยผมในส่วนตัวนะผมคิดว่าเราน่าจะตัดไปได้เลยว่าการที่เราจะเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเราน่าจะเป็นบุคลิกภาพที่ไม่น่าจะเหมาะสมเพราะฉะนั้นถ้าเราผ่านข้อที่1ไปแล้วเนี่ยเรารู้ว่าเราเป็นคนกล้าสู้ความเสี่ยงกล้าบริหารความเสี่ยงกล้าเผชิญความเสี่ยงผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดปัจจัยขั้นที่1น่าจะเป็นนักธุรกิจได้ขั้นที่2ก็คือความพร้อมในเรื่องของเงินทุนเรื่องการตลาดเรื่องการบริหารการจัดการเรื่องของบุคลากรอะไรพวกนี้เป็นความพร้อมที่เสริมเข้ามาแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมคิดไว้ก็คือว่าเรื่องของการบริหารการจัดการอะไรทั้งหมดที่เรามีพร้อมแต่ถ้าเราขาดการบริหารการจัดการที่ดีแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็ยากลำบากเหมือนกันการบริหารการจัดการในที่นี้ที่ผมว่าหมายถึงว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่จำเป็นในแง่เจ้าของธุรกิจต้องไปบริหารจัดการในทุกเรื่องไม่จำเป็นเราต้องสามารถว่าจ้างหรือหาคนที่มาช่วยเรามาทำแทนได้อันเนี้ยผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วจำเป็นไหมคะว่าสิ่งที่เราสนใจกับประสบการณ์เดิมๆที่เราเคยมีอย่างคุณธีรวุฒิเนี่ยมันจะต้องตรงกันต้องลิงก์กันเป๊ะหรือว่ามันสามารถอะแดปหรือถ้าหากเรามองเห็นมุมดีๆประสบการณ์ที่หลากหลายแล้วเก็บเกี่ยวเหล่านั้นมาแล้วมาทำมันก็เป็นประโยชน์ได้เช่นกันสิ่งดีคือจริงๆอย่างที่บางคนเขาคิดว่าความคิดนอกกรอบอะไรต่างๆทำไม่เหมือนที่เรียนมาอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะผมส่วนตัวเนี่ย คือทุกครั้งเนี่ยผมจบบัญชีเนี่ยผมง่ายผมพอทำอะไรปุ๊บผมจะย้อนกลับไปนึกตัวเลขตลอดเวลาซึ่งถามว่าบางครั้งดีไหมบางครั้งหรือถูกต้องไหมบางครั้งก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องบางครั้งก็อาจจะผิดเพราะบางจุดมุมมองเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้ตอบด้วยตัวเลขบางครั้งมันตอบด้วยความรู้สึกบางครั้งมันตอบด้วยความเห็นใจบางครั้งมันตอบด้วยความเข้าใจเพราะฉะนั้นการที่เรามีมุมมองประสบการณ์ที่หลากหลายในหลายๆที่เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นสิ่งดีการที่เราจะต้องมาทำธุรกิจเราเคยเห็นเคยผ่านความร้อนความหนาวความเย็นหลายๆอย่างเนี่ยผมว่าช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะทำให้เราเข้มแข็งขึ้นทำให้เรากล้าขึ้นเรากล้าที่จะตัดสินใจมากขึ้นนะครับค่ะคุณผู้ชมคะและนี่แหละค่ะไอคอนของเราในวันนี้คุณธีรวุฒิปางวิรุณรักขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติกับรายการนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับผู้ชมคะช่วงหน้าห้ามพลาดเลยนะคะน้องเอิร์ธจะพาผู้ชมไปเที่ยวชมทะเลสวยๆที่ชุมพรกันนะคะติดตามกับน้องเอิร์ธได้ในช่วงของ SME Tour ค่ะช่วง SME News สนับสนุนรายการโดย Welcome Mobileเมื่อวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมาได้มีการประกาศผลเทศกาลหนังสั้น Welcome Short Film Festival 2008ในหัวข้อ The Family ขึ้นเพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 400,000 บาทโดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างสรรค์สังคมและกระตุ้นจิตสำนึกให้เยาวชนได้เห็นความสำคัญของครอบครัวอีกทั้งเป็นการสนับสนุนกลุ่มนิสิตนักศึกษาในการแสดงความสามารถในเวทีระดับประเทศสำหรับผู้ชนะนั้นนอกจากจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 200,000 บาทและโทรศัพท์มือถือจาก Welcome แล้วหนังสั้นของผู้ชนะเลิศจะไปปรากฏอยู่ในโทรศัพท์ของ Welcome Mobile ทุกเครื่องที่จัดจำหน่ายในปีหน้าอีกด้วยเราไปฟังน้องๆ นักศึกษาพูดถึงกิจกรรมในครั้งนี้กันค่ะดีใจอยู่นะครับดีใจมากก็ความตลกนะครับความสนุกผมคิดว่าน่าจะเอาชนะใจกรรมการได้ครับThank you.
โมบายก็เป็นแรงบันดาลใจให้มีอยากจะทำหนังสั้นเรื่องต่อไปอะค่ะดีค่ะอยากให้มีแบบนี้ต่อไปทุกปีอะค่ะกิจกรรมที่จัดมาก็รู้สึกดีครับเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจในเรื่องหนังสั้นนะครับแล้วก็ดีอีกอย่างนึงก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวครับเป็นเหมือนการแบบส่งเสริมให้เกิดความรักในครอบครัวรางวัลนี้ครับก็เกิดจากความตั้งใจของผมแล้วก็เพื่อนๆนะครับก็พยายามที่จะถ่ายทอดมุมมองชีวิตครอบครัวของตัวเองออกมาก็ขอบคุณเวลคอมโมบายนะครับถ้าไม่มีเวลคอมโมบายเป็นผู้ใหญ่ใจดีก็คงไม่มีกิจกรรมที่แบบว่าให้คนที่นักศึกษามาส่งหนังสั้นแล้วรางวัลเยอะแยะขนาดนี้ครับขอบคุณมากอย่างแรกคือผมควรเข้าดูหนังก่อนนะครับแล้วเราคิดว่าเรื่องของหนังสั้นเองกำลังเติบโตนะครับแล้วก็ประเด็นล่าสุดคือเราอยากส่งเสริมนักศึกษานะครับที่มีความสามารถในเรื่องการผลิตภาพยนตร์นะครับสามารถที่จะนำไอเดียความคิดสร้างสรรค์อะไรก็แต่ที่นำเสนอในเรื่องที่พื้นฐานของครอบครัวนะครับก็จะนำข้อมูลเหล่านี้มาปรับแก้ปัญหาในสังคมเราด้วยแน่นอนครับเรามีกิจกรรมนี้ตลอดไปนะครับแล้วก็อยากให้เป็นรางวัลสำคัญรางวัลหนึ่งของประเทศไทยไปเรื่อยๆครับเราก็จะได้เจอกันทุกปีแน่นอนครับและโครงการดีๆแบบนี้ทางเวลคอมเขากระซิบมาค่ะว่าจะมีแบบนี้ทุกปีแน่นอนและปีหน้าทางเวลคอมจะมีอะไรดีๆมาฝากกันนั้นทางรายการ SME Icon จะนำข่าวสารมาบอกต่ออย่างแน่นอนค่ะพลังมหัศจรรย์จากธรรมชาติอุดมด้วยคุณค่าของอะโวคาโดและผลไม้ดิบนานาชนิดผสานคุณค่าด้วยน้ำผึ้งโสมและสมุนไพรจีนจนมาเป็นน้ำผลไม้รวม True Smart Detox โดยวิธีธรรมชาติด้วยตัวคุณเองวันนี้เพื่อการควบคุมน้ำหนักชะลอความแก่ชราลดอาการอ่อนเพลียปรับสมดุลให้ร่างกายสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-942-7162-4หรือ www.truesmart.co.th สุขภาพแข็งแรงรูปร่างสวยเพรียวผิวนุ่มเนียนใสมีให้คุณทุกวันด้วยอโวคาเฟ่กาแฟสำเร็จรูปอะโวคาโดรสอาราบิก้า0แคลอรี่ไม่มีน้ำตาลเพื่อการควบคุมน้ำตาลในเลือดและควบคุมน้ำหนักที่ได้ผลสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-942-7162-4หรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศช่วง SME ทัวร์สนับสนุนโดยบริษัททูสมาร์ทอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดอเวภูสิตาชุมพรสวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วง SME Tour วันนี้เอิร์ธพาคุณผู้ชมมาที่อเวทูสิตาชุมพรค่ะที่นี่เนี่ยนะคะเป็นบริษัทในเครือแมเนจเมนต์ของ Estudio Management ค่ะถือว่าเป็นรีสอร์ทที่หรูหราแล้วก็มีรสนิยมของเมืองไทยเลยทีเดียวค่ะสมกับสโลแกนที่ว่า Truly Chumphon The Best Resort and Spa Designed for Luxury Taste ค่ะใครอยากรู้ว่าข้างในเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ใน Away to Sita ชุมพรแล้วค่ะซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในโซนที่พักที่เรียกว่า Garden View นะคะจริงๆแล้วเนี่ยที่พักจะแบ่งเป็น2ส่วน2โซนนะคะโซนนี้เรียกว่า Garden View แล้วก็จะมีอีกที่นึงที่ติดอยู่กับชายหาดเรียกว่า The Beach ค่ะแล้วก็ที่นี่เนี่ยนะคะห้องพักต่างๆเนี่ยถูกตั้งชื่อเหมือนกับเป็นสวรรค์ชั้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิมานนิมมานแล้วก็ยังมีชื่ออื่นๆอีกนะคะสังเกตได้นะคะนี่เขามีการตั้งโคมไฟเล็กประดับไว้ตามทางเดินนะคะเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ทางเดินไปสู่สวงสวรรค์เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะคะว่าห้องพักที่จะมาเป็นสวรรค์ของเราเนี่ยนะหน้าตาเป็นยังไงข้างในเป็นยังไงไปดูกันค่ะ
ชื่อทูสิตามีที่มาจากดุสิตที่แปลว่าสวรรค์ชั้นที่4ค่ะและเพื่อให้ผู้ที่มาเข้าพักมีความรู้สึกเหมือนเดินอยู่บนสวงสวรรค์จึงได้สร้างเป็นที่พักยกระดับมีทางเดินไม้เชื่อมต่อไปอย่างห้องพักแต่ละห้องพร้อมด้วยดีไซน์การตกแต่งระหว่างอินเดียผสมอังกฤษแต่ยังคงเอกลักษณ์แบบไทยเอาไว้ทำให้สวรรค์ชั้นฟ้ามีความสวยงามอย่างลงตัวคุณผู้ชมคะที่รีสอร์ทแห่งนี้เนี่ยนะคะนอกจากคุณผู้ชมจะได้พักอยู่ที่รีสอร์ทที่หรูหราแล้วก็มีระดับแล้วเนี่ยนะคะที่นี่เนี่ยเราจะได้พักกันท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบของธรรมชาติอีกด้วยเงียบขนาดไหนเนี่ยนะคะคุณผู้ชมลองฟังค่ะเราจะได้ยินเสียงคลื่นจากทะเลเนี่ยดังมาถึงที่ห้องพักของเราเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราได้เห็นห้องพักส่วนหนึ่งไปแล้วนะคะตรงนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งค่ะที่เป็นห้องพักอยู่ติดกับชายหาดนะคะประกอบไปด้วยห้องพักแบบบีชวิลล่าทั้งหมด5ห้องค่ะและนอกจากจะเป็นห้องพักแล้วเนี่ยยังมีโซนสำหรับกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นบาร์บีคิวปาร์ตี้มีสระว่ายน้ำนะคะจะมีอะไรอีกบ้างและน่าสนใจยังไงข้างในนี้ค่ะนอกจากนี้ Away to Sita ชุมพรยังมีห้องพักริมทะเลตกแต่งสไตล์โมเดิร์นเมดิเตอร์เรเนียนแขกที่มาพักทั้ง2แห่งสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกร่วมกันได้เสมือนเป็นที่เดียวกันซึ่งได้แก่สระว่ายน้ำห้องเล่นเกมนอกจากนี้ยังมีบริการเครื่องดื่มและสามารถจัด private dinner ให้สำหรับแขกที่มาพักทั้ง2แห่งได้เห็นไหมคะว่าที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราได้ไปชมห้องพักรู้มีระดับของ Away Pusita ชุมพรกันมาแล้วเนี่ยนะคะที่นี่เขายังมีกิจกรรมอีกตั้งหลายอย่างให้เราได้ทำกันค่ะไม่ว่าจะเป็นปั่นจักรยานมีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสแล้วก็มีสปาด้วยนะคะแต่อย่างแรกที่เราจะไปทำกันก็คือการปั่นจักรยานค่ะไปกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะและตรงนี้นะคะก็คือสะพานข้ามแม่น้ำตะโกค่ะบริเวณนี้เนี่ยนะคะเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของปากน้ำตะโกนะคะซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาพักที่ Away to Sita ชุมพรเนี่ยสามารถมาทำกิจกรรมปั่นจักรยานค่ะแล้วก็ดูธรรมชาติบริเวณนี้พร้อมกับวิถีชีวิตของชาวบ้านแถวนี้แหละค่ะถึงรีสอร์ทแล้วค่ะหลังจากที่ไปขี่รถกินลมชมวิวกันยามเช้าแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้ก็กลับมาที่พักชักจะเมื่อยค่ะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีสปาด้วยนะมีทั้งนวดไทยนวดสวิตดิชแล้วก็นวดเท้าเดี๋ยวเราเข้าไปนวดกันสักหน่อยดีกว่าค่ะสำหรับสปาของที่นี่มีแพ็กเกจให้เลือกหลากหลายตามความพึงพอใจของลูกค้าและที่สำคัญพนักงานทุกคนพร้อมที่จะให้บริการอย่างอบอุ่นและมีคุณภาพค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้เนี่ยนะคะเอิร์ธก็อยู่ที่ Paris Spa นะคะซึ่งเป็นสปาใน Away to Sita ชุมพรค่ะที่นี่เนี่ยเขามีการนวดหลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นการนวดไทยการนวดอโรมานะคะหรือว่าการนวดแบบผสมผสานต่างๆซึ่งบางทีก็มีเป็นแพ็กเกจให้คุณผู้ชมเนี่ยหรือใครที่มาพักผ่อนที่นี่ได้เลือกกันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากที่เรานวดเสร็จกันแล้วเนี่ยนะเราก็จะไปทานอาหารค่ำนะคะมื้อดินเนอร์เรามีนัดกับตันสัมพันธ์นะคะเขาจะรอเตรียมอาหารไว้ให้เราแล้วนะคะแต่เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะต้องขอนวดก่อนแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันอีกครั้งที่มื้อดินเนอร์นะคะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่มุรยาเรสเตอรองค่ะที่นี่เนี่ยเป็นร้านอาหารของ Away to Sita ชุมพรนะคะแล้วตอนนี้เอิร์ธอยู่กับคุณสัมพันธ์ซึ่งเป็นกัปตันของที่นี่นะคะสวัสดีค่ะค่ะคุณกัปตันก็เตรียมอาหารแหมน่าทานทั้งนั้นเลยนะคะ3เมนูเด็ดๆของที่นี่ไว้ให้เราทานกันให้คุณสัมพันธ์ช่วยแนะนำหน่อยค่ะว่ามีเมนูอะไรบ้างคะครับผมก็นี่คือไก่ผัดเม็ดม่วงก็คือเราคัดแต่เนื้อไก่ที่เป็นเนื้อหน้าอกแล้วเอามาผัดนะครับอันนี้คือปลากระบอกต้มส้มก็คือเป็นปลากระบอกที่
าง่ายตามแถวละแวกท้องถิ่นของเราแล้วก็อาหารที่ขึ้นชื่อของจังหวัดชุมพรครับผมค่ะแล้วเมนูไหนเป็นเมนูที่คุณสมพันธ์คิดว่าเป็นเมนูเด็ดที่สุดของที่นี่เลยคะเป็นแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวอ่อนครับผมแล้วก็ปลากระบอกส้มที่เป็นของขึ้นชื่อของภาคใต้ด้วยครับผมค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณสัมพันธ์นะคะมากๆเลยที่มาทำเมนูอาหารจานเด็ดให้เรารับประทานกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณผู้ชมคะใครนะคะที่อยากมาลองอาหารรสเด็ดของที่นี่เนี่ยผ่านมาหรือว่าแวะมาพักที่ Away to Sita ชุมพรเมื่อไหร่ก็แวะมาที่ร้านอาหารมุริยาตรงนี้แล้วกันนะคะแล้วตอนนี้เอ๋ก็ต้องขอตัวรับประทานอาหารก่อนละค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็เป็นอีกวันนึงนะคะที่นอกจากเราจะได้มาสัมผัสกับบรรยากาศที่หรูหรามีระดับแล้วก็บรรยากาศอันเงียบสงบของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดที่ Away to Sita ชุมพรนะคะนอกจากนี้แล้วเรายังมีกิจกรรมมากมายที่เราได้ทำกันในวันนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าจริงๆเลยค่ะแล้วสำหรับสัปดาห์หน้าเอิร์ทจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนนั้นคุณผู้ชมต้องติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วล่ะสวัสดีค่ะโอกาสในการทำธุรกิจนั้นมีอยู่เสมอค่ะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มต้นลงมือทำธุรกิจอะไรต้องสำรวจที่ความพร้อมของตัวเองก่อนส่วนหัวใจสำคัญในการเป็นเจ้าของกิจการนั้นต้องมีความกล้าเป็นอันดับแรกๆเลยนะคะเหมือนอย่างที่ไอคอนของเราได้บอกเอาไว้ค่ะก็หวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้สาระประโยชน์ในการเก็บเกี่ยวผ่านประสบการณ์ตรงของไอคอนของเราในวันนี้ไม่มากก็น้อยนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะรับชมตอนต่างๆของรายการที่ได้เคยออกอากาศไปแล้วหรือว่าอยากจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต้องการอยากจะแชร์ประสบการณ์แบบนี้บ้างสามารถติดต่อกับทีมงานของเราได้ค่ะตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะและกลับมาพบกับ SME Icon ได้ใหม่เวลาเดียวกันนี้เป็นประจำทุกวันเสาร์ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะคือถ้าถามผมว่าผมเองมีแนวทางหรือหลักการในการบริหารงานยังไงเนี่ยปกติผมจะตอบโจทย์ตัวเองเสมอเลยนะครับว่าเวลาผมทำธุรกิจหรือทำอะไรลงไปเนี่ยผมเองจะต้องศึกษาแล้วจะต้องมีความรู้ในเรื่องที่ผมจะทำก่อนเสมอนะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่รู้ในเรื่องที่เราจะทำแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าคงจะเป็นความยากลำบากเหมือนกันในการที่จะบริหารจัดการคนอื่นให้ทำตามได้ดีและมีประสิทธิภาพ